คือผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่างานขุดสระตัวนี้เนี่ยแคทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะมีแค่ซานี่คันเดียวเท่านั้นครับสองซานี่สองรุ่นนี้เท่านั้นนะที่จะทำการขุดสระนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากลองรถขุดใหม่นะอยากลองฝีมือใหม่กับรถขุดใหม่ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปติดตามชมได้เลยครับ EP ที่5แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปครับผมคุณยอมครับเอ้าทำไมจอดแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวไม่ตัดนะมาแหมก็ใกล้จะเข้ามุมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้วใกล้จะเข้ามุมเต็มทีแล้วเดี๋ยวจะพาเข้ามุมนะน่าจะวีโรนี้แหละดูจากทรงแล้วโอ้โหมืดจังจริงมืดจริงมืดวิดีโอนี้จะพาเข้ามุมเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้ามุมอุ้ยรถแม่งแรงจริงว่ะคุณผู้ชมคือเราไม่สามารถที่จะเอาไอ้ซาดีตัวนั้นมาขุดได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอีกคันนึงน่ะไอ้ตัว30ตันน่ะเพราะว่ามันกากมากครับมันบูมก็ลงได้ต่ำขุดอะไรก็ยากทำอะไรก็ไม่ได้นะขุดก็ไม่ได้ไม่ลึกคือคันนี้คือผมให้แทบจะสิบเลยนะคันนี้ดีจริงนะครับเทียบเท่ากับแคทเลยเนี่ยแต่คันนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะคันนั้นอ่ะเนี่ยไอ้นี้ก็บูมก็สุดแล้วนะลงได้แค่เนี้ยนะผมบูมสุดแล้วนะลงได้น้อยมากเลยอ่ะโอ้โหเพราะว่าไปครับผู้ชมแต่บุ้งกี่ตัวนี้มันจะแคบเนาะแคบนะผมมืดมากเลยเนาะผู้ชมเนาะอันนี้ต้องใช้สมาธิจัดเลยนะเพราะว่ามันยุบได้นะโอ้โหมืดชิบหายเลยว่ะมืดมากเดี๋ยวจะเข้ามุมแล้วคุณผู้ชมใกล้จะเข้ามุมแล้วโอ้โหดินนุ่มมากเลยอ่ะงานลอกสากเอาครับหอมคือมันก็ขุดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกคือสลงสลักอะไรนี่รู้สึกว่าแน่นหมดเลยนะคุณผู้ชมมันแน่นดีนะรถใหม่เนาะแน่นดีนะไม่รู้สึกว่ามันหลวมเลยนะคือซานี่ตัวซูเปอร์ ACE รู้สึกว่าจะมันเขาบอกว่ามันหลวมตรงอาร์มใช่ไหมแต่ว่าไอตัวนี้คือแน่นรู้สึกแน่นนะผมรู้สึกว่ามันแน่นนะโอ้โหรู้สึกว่าสะจะไม่ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผม เนี่ยมุมจะอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้ามุมเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้ามุมเลยแล้วกันเนาะยืนรถก่อนเดี๋ยวผมพาเข้ามุมเลยนะวิดีโอนี้เป็นมุมที่2แล้วนะแม่หลังจากที่ขุดมาหลายวิดีโอเหมือนกันนะถ้าไม่ตรงยังไงต้องขออภัยนะคุณผู้ชมนะเป็นมันยากมากนะการเข้ามุมเนี่ยนะผมมันยากมากนะโอ้โหมันยากจริงนะคุณผู้ชมถ้าผมกลัวแบบว่ามันจะเบี้ยวเอานะไม่รู้สะตรงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะผม
ดูดิดินก็ขาดด้วยนะแต่ว่ามันมีกองดินตรงนี้อยู่น่าจะพออยู่นะครับเข้ายากนะมุมเนี่ยคือผมเคยขุดในภาค3ด้วยนะคุณผู้ชมภาค3นี่ผมขุดไปหลายลูกมากนะครับการเข้าวิธีเข้ามุมที่2นะค่อยๆเกาไปนะค่อยๆเกาไปนะนี่ตรงนี้คือมุมนะครับตรงนี้คือมุมนะครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมคือโอ้ผมก็เคยขุดอยู่แหละแต่ว่ามันก็ยากอะเนาะเราต้องจินตนาการอะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรวัดเลยอะไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่งต้องจินตนาการอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกทีนะหรือว่ามันต้องตรงมาอย่างนี้วะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมุมครับแล้วก็สโลปนะครับผมมาเรามาดูกันเอาดินก้นสระออกให้หมดด้วยนะครับมาถ้าจะให้สมจริงเราต้องเล่นมุมมองนี้ตลอดนะเพราะว่าเราจะมองเห็นนะครับ มองเห็นแบบว่ามุมมองนี้ตลอดอ่ะนะครับผมไม่ได้แบบว่าถ้าจะลงไปมองมุมล่างก็ต้องเดินลงไปอะเนาะถ้าจะเล่นให้สมจริงนะเข้ายากจังวะอันนี้เป็นมุมนะเป็นเหลี่ยมสันนะครับเป็นเหลี่ยมนะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมสันอะไรก็ว่ากันไปนะผมคันดินใหญ่มากไม่เป็นไรตรงไหนขาดตรงไหนเกินค่อยว่ากันอีกทีนะครับเป็นการเข้ามุมที่ยากมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปดูนะคุณผู้ชมนะ มันต้องลงมาดูอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าตรงอยู่นะครับตรงนี้ก็ไปอีกปึ๊ดนี่มาอย่างงี้โอเคแนวนี้แหละคิดว่าตรงแล้วนะครับคิดว่าได้อยู่นะคุณผู้ชมได้อยู่นะตรงนี้ก็ขุดลงลึกมาคิดว่าได้อยู่ไหมได้ไหมคุณผู้ชมคิดว่าได้ไหมคนดูคิดว่าได้ไหมก็มามันก็อยู่ในเกมอ่ะเนาะมันก็ในเกมอ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะจะให้พูดยังไงอ่ะเนาะงานชาวบ้านครับผม งานชาวบ้านแต่เอารถขุดมาขุดเอารถเหมืองมาขุดนะครับผม มายากจัดเลยยากจัดเลยมันก็ค่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆอ่ะนี่มันต้องตรงมานี่ปึ๊บโอ้โหมา
ค่อยๆเปิดไปทีละนิดทีละนิดครับผมอย่าไปเร่งอย่าไปรีบนะครับผมเออประมาณนี้คันนั้นทำแบบนี้ไม่ได้นะคันนี้อีกคันนึงอ่ะไอ้คันนั้นอ่ะทำไม่ได้นะ ยกแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันแบบว่าหักเข้ามาแบบใกล้ๆตัวแบบนี้ไม่ได้นะครับผมรถแบบคุณผู้ชมก็มุมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเรามาเก็บกันที่หลังนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อวีดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับมุมนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่คร่าวๆก็คือประมาณนี้แหละโอ้โหถามว่ายากไหมมันก็ยากนะยากมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยโอ้โหไปคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับวิดีโอในก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมโหยตรงนี้ไม่เท่ากันว่ะตรงนี้ต้องเอาออกว่ะนี่ครับตรงนี้มันเห็นไหมมันจะแอ่นเกินไปใช่ไหมบอกแล้วว่าข้างบนก็ต้องเท่าข้างล่างก็ต้องเท่านะครับผมนะมันถึงจะสวยนะครับเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าอันนี้ก็ทำเป็นแนวๆไว้เฉยๆนะครับผมรอยไอ้นี่ทำนะครับมันขับไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่ขับนะผมไปคุณผู้ชมวิดีโอหน้าดูกันต่อวิดีโอหน้า